กราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับอันนี้ก็เป็นเจ็บไม่จำอีกรอบนึงแล้วนะครับแพ็คนี้นั่นคือแพ็ค Happy Luna New Year นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นแพ็ควันตรุษจีนนั่นเองสวัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คเทศกาลเนาะถือว่าถามว่าคุ้มไหมสำหรับแพ็คนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวถ้าเป็นแพ็คพวกเทศกาลที่ออกมานะครับก็แนะนำว่าเติมได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเปรมปรีดานะครับซึ่งแพ็คพวกนี้นะครับอันนี้ก็เรามีสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับอูเพย์นะครับจ่ายเองนักเลงพอนะครับยังก็มีสปอนเซอร์นะครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็เป็นได้นะครับผมสำหรับแพ็คทางซ้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่างเดวิลมอนนะครับเลเจนดารี่สกอร์นะครับผมรูนหรือว่าเป็นหินเมมโมเรียลสโตนหรือหินหลอมนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้2 อย่างแล้วก็รับสกอร์ที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับได้คิงลมยังไม่พอใจอีกหรือก็สุดท้ายแล้วมันสามารถเลือกได้2 อย่างนะครับแล้วแพ็คขวาก็เหมือนกันแพ็คขวาเนี่ยจะมี Legendary Scroll ธาตุเนี่ยนะครับให้2ใบด้วยนะครับก็แล้วก็เลือก Devilmon ได้มากขึ้นเลือกหินล้อมกับหินแปลงสแตตได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีสกอร์ส้มมากมายมหาศาลเลยทีเดียวก็แนะนำนะครับเติมได้นะครับก็สำหรับสปอนเซอร์รอบนี้ก็คืออูเพนะครับจ่ายเองนักเลงพอนะครับผมนี่ฮะก็นี่เลยนะฮะสำหรับแพ็คก็ประมาณนี้มันก็จะให้สกอร์ส้มแล้วก็ให้หินคริสตัลด้วยพันเป็นพันเม็ดเลยนะครับก็ถือว่าเอาไว้ฟาร์มได้ดีนะครับเนี่ยถ้าได้ตังอีกล้านนึงรวมกันก็ล้านห้าแล้วผมก็เติมไปเรียบร้อยละนะครับอันต่อมานะครับผม transmogrification เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับคอสรอบนี้เด็ดมากมีคนบอกว่าฟีนิกซ์สวยมากเลยนะครับสวัสดีครับชายผู้มากับออแสงโอ้โหการได้ออแสงของเรานี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะฮะฟินิกนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าอันไหนมันเจ๋งๆบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีกิ๊กนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเริ่มจากฟินิกก่อนแล้วกันผมสามารถเลือกตัวที่ผมจะเอามาเปลี่ยน transmogrification ได้นะครับเริ่มจากธาตุไฟก่อนเพอร์หน้าธาตุหนึ่งก็พอใช้ได้นะครับเฮ้ยมันสวยนะแบบนี้มันเป็นนกยูงอ่ะใช่ไหมเป็นนกยูงนะครับนี่ธาตุสองนะครับตอนตายก็สวยดีอ่ะมาลองเป็นธาตุน้ำดูบ้างนะครับธาตุน้ำธาตุหนึ่งจิกเป็นยังไงเนาะปึ้งเฉยๆธาตุสองล่ะเอ้ยสวยอยู่ธาตุสามโอ้โหธาตุสามอย่างงามนะครับใช่ครับสวัสดีครับไลมาสวัสดีแจ็คนะครับสวัสดีแจ็คนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่คือธาตุลมนั่นเองธาตุลมเป็นยังไงปึ๊บธาตุสองก็เป็นคือแบบมันสวยตรงที่ว่าไอ้ตรงจังหวะที่แบบมันยิงธาตุสองไปอะมันกลายเป็นดอกขึ้นมานะครับนี่ท่า3โอ้โหท่า3สวยดีเหมือนกันนะไหนขอดูท่าแสงสิคุ้มค่าหรือเปล่าท่าแสงท่า3โอ้โหสวยอ่ะคิดดูขนปลิวกระจายนะครับทำไมเลทซื้อของคุณอู๋ยังไม่ปรับเลทนะฮะตอนนี้มันอ้างอิงเลทเงิน30บาทเลท35ต่อดอลลาร์อ๋อราคามันปรับใช่ไหมโดนแน่แล้วอย่างนี้นะครับแพงกว่าตลาดนะฮะนี่ของท่ามืดก็ถือว่าสวยดีนะครับแต่ว่าผมชอบของที่เป็น RTA มากกว่าเพราะว่า RTA มันได้ยากกว่าไงล่ะนะครับก็เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเปลี่ยนดูนะครับสวัสดีครับโอบิ๊กวันนี้อ้วนขึ้นใช่ครับพอดีว่าวิ่งแล้วหกล้มนะฮะปากไปพอดีว่าหกล้มแล้วคนเราหน้าไปทิ่มแตงโมนะฮะเข้าไปที่คอแล้วลงไปที่ท้องนะฮะกลายเป็นโอบิ๊กในเวอร์ชันอ้วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูเอ็มเพอเรอร์กันนะครับเอ็มเพอเรอร์ธาตุไฟนะฮะจะเป็นยังไงนาะเห็นพี่หงเอามาโชว์เห็นแบบแทบไม่เห็นความต่างกันท่าหนึ่งนะครับปึ๊บมันดูแบบมันดูติ่มมากเลยอะเอ็มเพลเลอร์เนี่ยโอ้โหไม่เฉยๆอะธาตุไฟนะฮะส่วนตัวนะครับผมธาตุน้ำไม่มีหรอกแต่ลองดูอ่ะเฉยๆธาตุน้ำธาตุสามเป็นยังไงโอ้โหมีตัวอักษรลอยขึ้นมานะครับเหมาะกับเป็นผู้ทรงความรู้นะผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมโอ้โหท่าสายฟ้านี่โคตรจะไม่คุ้มเลยท่าสายฟ้านี่ไม่คุ้มเลยในการที่จะเติมมันมีท่าเดียวโอ้แล้วทีเดียวผมคือท่าสายฟ้าด้วยนี่ฮะปึ๊บโอดินท่าแสงล่ะโอ้โหท่าแสงก็โคตรไม่คุ้มเลยนะ Eye of Pioneer ผู้มองเห็นอนาคตถ้าเกิด Ally Attack and ถ้า If Ally ถ้าเกิดว่าเพื่อนตีศัตรูใช้ความรู้ของคุณ 35% ใช้ความรู้ของคุณอ๋อเมื่อเพื่อนโดนตีใช้ความรู้ของคุณเพื่อที่จะฮีลเพื่อน 35% damage receive 35% จาก damage ที่ได้รับถ้ามี5 knowledge จะเป็น 70% ใช้ยากนะเนี่ย ใช
ช้ยากนะเราเนี่ยสวัสดีครับอ๋อรู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องการปรับค่าเงินด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะปรับให้ถูกลงนะฮะเดี๋ยวมีเดี๋ยวใน YouTube จะออกเป็นคลิปแทนนะครับนี่ฮะท่า3นะฮะ endless endless design นะครับก็เกือบสวยนะเนี่ยฟึบท่า3ดูดเป็นกามาก็สวยดีนะครับสงสัยว่าได้เสร็จอีนี่แน่เลยสงสัยได้เสร็จเอเจนต์แน่เลยดูทรงแล้วนะฮะกลับไปฟินิกโอเคได้แป๊บเดียวนะให้ตัวเดียวที่สวยที่สุดนะฟินิกให้แค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยฟินิกไฟนะฮะปึ๊บนี่แค่นี้เองมันสวยท่า2แหละแต่ท่า3ก็เฉยๆนะครับมาเดี๋ยวไปที่เอเจนต์กันสงสัยเสร็จอีนี่แน่เลยดูทรงแล้วนะครับสลัดน้ำสวยมากเลยเหรอได้ๆเดี๋ยวลองดูสลัดน้ำนะครับนี่ฮะเอเจนต์ท่าไฟปึ๊บกระโดดไปเฮ้ยสวยท่าวิ่งฟันมันสวยมากเลยเห็นมั้ยมันกระโดดไปฟันเฮ้ยท่าฟันมันแบบมันดูแพงอ่ะท่าฟันมันดูโคตรแพงเลยเนี่ยแพงมากนะครับไหนลองดูท่าน้ำสิขอดูยักษ์นี่ปึ๊บสลัดน้ำสวยมากเอ้ยอันนี้ก็สวยนะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าผมคงเติมท่าแสงแหละนะดูทรงแล้วไม่น่ารอดเฮ้ยนีโอสโตนเอเจนต์ฟิลเกือบจะดีแล้วเทียวบรีฟิ้งเอ้ยสวยท่าแสงเอาไปเลยได้ใช้แน่ธาตุมืดนะครับอ๋อธาตุมืดนี่มันโอ้โหธาตุมืดนี่มันไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วอะเฉยๆนะครับเฮ้ยสวยนะเนี่ยเอาจริงถ้าแสงโดนแน่นอนนะครับมาดูสลัดกันนะครับมาดูสลัดกันนะครับใส่ผักนะฮะนี่ครับเฮ้ยสลัดโอ้โหโคตรเท่เลยเกิดอะไรขึ้นกับสลัดนายไม่ใช่สลัดตัวเดิมโคสันนี่โคตรเท่เลยดูนะท่า2ยิงบอมบาร์แดนหือโอ้โหสวยสลัดนี่ของดีอ่ะโหสลัดนี่ของดีเลยเฮ้ยสลัดนี่ของดีมากสลัดน้ำสวยมากนะครับเอ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันท่าแสงท่าแสงนี่เอ้ยท่าแสงก็โอเคนะของท่ามืดล่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ามืดกันนะครับท่ามืดเฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมนะบอกว่าน้ำนี่แบบใช่เลยน้ำนี่เจ๋งมากนะครับแอบเสียดายนะเนี่ยถ้าเกิดว่าหินพอเนี่ยโหเอาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้เจ้าตัวใจแอนวอร์เรียร์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนกันนะครับใจแอนวอร์เรียร์ก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นถือหีบสมบัติอะปลาหีบสมบัติแทนนะครับน้องร่ม RTA ก็สวยนะครับเดี๋ยวนะยางแพทยังไม่เกลือนะครูแสงแน่นอนนะครับขอดูยักษ์พี่ครับใช้ทีมคนเถื่อนลมนิกน้ำคาวแสงนุมืดแฟแสงโอเคไหมครับใช้ลงอะไรเอ่ยต้องดูทีมที่ลงด้วยนะครับมีชุดน้องล่ม RTA ด้วยอ๋อโอเคชุดโลลิใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่โอ้โหเอาหีบกระแทกเฮ้ยสวยอ่ะจริงๆแบบซื้อหมดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นสายแฟชั่นเนี่ยถือว่าผมว่าแพ็คนี้คุ้มนะแบบมันมีการทุ่มเทอ่ะคือคอสมันมีการทุ่มเทมากนะครับปลาหีบแก๊งปลาหีบโอ้โหหีบทับทีไส้ไหลโกเลมครับลืมบอกอ๋อโอเคก็พอได้นะครับแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะไปลงไอ้พวกแบบธาตุลมจกลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากนะของโกเลมนะฮะเฮ้ยท่าแสงยังสวยแต่หน้าเสียดายสกิลมันกากมากโอเคมืดนะครับท่านมืดนะพอๆกันเหรอฮะปลาหีบนะก็ถือว่าสวยดีนะพอใช้ได้นะครับนี่หีบตกออกมานะครับสวยดีโอเคโดยสรุปผมคงจะเสร็จน้องเอเจนต์แสงแน่นอนนะครับเพราะว่าเสื้อมันดูแพงมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเอเจนต์แสงกันดีกว่าเพราะยังไงเดี๋ยวใน RTA ซีซั่นถัดไปเดี๋ยวเราก็จะใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูคอสโลลี่นะนี่ฮะเอเจนต์นะครับโอ้หิน1ลาก้อนของฉันลาก่อนโดนเข้าไปทรานสม็อกเลยนะครับช่วยเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะฮะนี่คือ Empire Officer Elenia นะครับ Elena อ่านชื่อผิดอีกนะครับ Empire Officer ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้ก็จะดูมีราศีมากขึ้นละเดี๋ยวเรากลับไปดูนิดนึงแล้วกันเห็นบอกว่ามีน้องล่มด้วยใช่ไหมน้องร่มทรานสม็อกของน้องล่มนะครับคอลเลกชันของน้องล่มเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะน้องล่มไปไหนวะลิก้านี่เอ้ยสวยอ่ะเฮ้ยเอาเรื่อง
ตาบอดด้วยหนึ่งข้างเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องนะเราอะโหทำไมนายทำแบบนี้เราก็ต้องมานั่งไต่แรงอีกที่จะเอาคอสของนายมาธาตุน้ำนะครับธาตุลมนะครับลมก็สวยนะเดี๋ยวต้องรอดูสกิลอีกทีธาตุแสงก็สวยนะครับเฮ้ยแสงเนี่ยมันแบบมันดูแฟนซีมุ้งมิ้งตะลิงติงตะลุงตุ้งมากเลยนะธาตุมืดนะครับธาตุมืดยังดูไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ผมว่ามันเหมาะดีนะธีมพวกสีเสื้อพวกอะไรมันดูก็นั่งเหมาะเลยนะครับของเราอ่ะมีปุ่มให้โดเนทสตาร์แล้วด้วยนะใครอยากลองกดได้นะครับก่อนจะผ่านเงื่อนไขการได้รับโดเนทสตาร์มานี่เหนื่อยแทบตายนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาถึงเจ็บไม่จำกันดีกว่านะครับเจ็บไม่จำได้ละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสกอร์ทั้งหมดเนี่ยสกอร์ส้ม45ใบแสงมืด5ใบนะครับคงเท่านี้แหละนะครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตี RTA กันนะฮะขยายให้ดูได้ไหมคะน้องตัวเล็กมากน้องสิวนะครับมาลองกองแกงมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับสกอร์ส้มก่อนละกันอ้าวเฮ้ยมาถึงปุ๊บผ่าเลยนะครับโป้งแกทเทอริงเกิลตกใจกดอันแรกผ่าเลยอะไรจะขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวขอเติมสกิลก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อแสงผมสกิลยังไม่เต็มอแสงผมนะครับสเตตประมาณนี้ผมเปลี่ยนไปเล่นเป็นดาเมจตามที่ F2 เริ่มแนะนำนะเฮ้ยค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับทำดาเมจแล้วก็โอเคดีขึ้นนะฮะค่อนข้างชัดเจนผมมีตัวที่ผมจะเติมสกิลอยู่2ตัวนั่นก็คืออแสงแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวแฟรี่ธาตุลมนะครับผมใช้ลาฟิสตอนนี้แล้วมันไม่ค่อยโออยากเปลี่ยนเป็นเถื่อนลมมากเลยนะครับผมก็เถื่อนลมก็ดีนะฮะโอเคสกิลเต็มละแล้วเดี๋ยวเราไปเติมแฟรี่คิงลมอีกตัวหนึ่งแฟรี่คิงลมเนี่ยเพิ่งได้มาเลยนะฮะแบบโอ้โหตอนจังหวะได้นี่แทบกรี๊ดอะตกใจมากนอนอยู่กดปุ๊บออกมาได้แบบโชคดีว่าได้ใช้ปีกสเปนดิตด้วยนะครับก็ได้มา2ได้มาเลือก2ตัวก็ได้เลือกเป็นแฟรี่คิงลมนะฮะหวัดดีเทนะครับขอบคุณสำหรับการไลฟ์สตรีมนะฮะมาเดี๋ยวมาดูว่าสกิลอะไรลงบ้างนะครับขอท่า2 1ทีโอ้โหเซเลนิตี้อยากเซเลนิตี้บ่อยเวนทิเลตได้แล้วท่า3มั่งนั่นแหละซิลซิลเมจิกครบยังถ้าลงแบบซิลเมจิกนี่โอ้เหลืออีก3ทีนะครับเหลืออีก3ทีแต่ถ้าซิลเมจิกเนี่ยเป็นท่าที่แรงมากนะเป็นท่าที่แบบรุนแรงมากคือคนเดี๋ยวนี้เขาเล่นแฟรี่คิงลมอ่ะเขาเล่นดาเมจกันนะครับเพราะว่าท่า3มันเนี่ยอย่างแรงเลยท่า1ก็แรงนะครับเหลือลดคูดาวอีก2เทิร์นนะครับท่านี้ก็ลดคูดาวไปละสบายแล้วนะครับไปต่อเจ็บไม่จำเอาให้มันดีนะครับเอาให้มันสวยเปลี่ยนห้องเป็น136ดีกว่าของ Global ใน136นี่คนไทยอยู่เยอะนะครับสกอร์ส้มจะไม่ผ่าหรืออะไรก็ช่างมันเถอะนะขอแสงมืดงามๆสักทีมาลองกองแกล้งนะไม่มาเอ้ยมาเร็วอย่าดื้อสิโหไม่ผ่าเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโอกาสได้5ดาวอยู่ที่1ใน200ใบนะครับผมสำหรับเลท5ดาวในสกอร์ส้มนะแต่ว่า40ใบเนี่ยก็คือ 20% นะฮะรวมๆกันแล้วเฮ้ยไม่มีแม้แต่ฟ้าผ่าดีไม่มาอ๋อมืดมาแน่สาธุนะขอสักทีนึงผ่าละแต่ว่าอันนี้ผ่าช้านะครับไม่น่าใช่มั้งโอ้โหสยายปีกแล้วมาเป็นเดมอนไฟตกใจหมดเลยเดมอนไฟก็มาเองกับมือนะโอ้ย40ใบนี่ไม่หวังเลย2รูนอยากดูตัวไหนบอกนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะอ๋อมืดมาแน่สาธุตัวอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าได้อแสงซ้ำอีกตัวนี้ผมจะกรี๊ดแล้วโอ้โลกนี้มันคืออะไรตัวซ้ำเติมกากอยเข้าไปชอบมาดีนักนะฮะปล่อยให้มันกินกันไปเลยกากอยมานี่แหละผ่าแล้วกดต่อนะครับเอาให้ได้นะครับเอ้ยไม่ออกไม่มาไม่มีขออีกสัก2ผ่าได้ไหม11ใบโอ้โหเลดนี่โหดร้ายทารุณมากคิงไฟใช่ไหมครับสักครู่นะครับคิงไฟบีสไลเดอร์น้ำเล่นยากขึ้นกับทีมด้วยล่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวสปีดดีๆผมว่าทีมไอ้ตัวบีสน้ำก็น่าเล่นนะ
Beast Rider น้ำนะครับคิงไฟใช่ไหมคิงไฟตามนี้นะครับคิงไฟผมเป็นอย่างนี้นะฮะเป็น Swift แล้วก็เป็น Swift กับ View นะครับผมออแสงดีไหมครับพี่อยู่ก็ดีนะครับก็ดีนะผมว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอ่ะคือในล็อตของแสงมืดนะครับผมว่า Oracle แสงเนี่ยหรือว่า Lyma เนี่ยมันเป็นตัวนึงที่แบบมันโอเคเลยนะมันแบบมันทำเกมได้ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันดูด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับไลมาเนี่ยผมว่าดีกว่าบางตัวแบบเอาเอเจนต์มืดมาอย่างนี้เราเล่น RTA อาจจะเล่นยากหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแวมแสงไม่มีครับตีมือทีใครบอกแวมแสง อาร์คไฟโอเคเดี๋ยวอาร์คไฟเดี๋ยวกดให้ดูนะครับขอดูรุนอาร์คแสงไม่มีอาร์คแสงไอ้พวกนี้นี่ จอมเสี้ยมมากันเองเดี๋ยวดูอาร์คไฟก่อนแล้วกันนะครับอาร์คไฟผมจะประมาณนี้นะฮะอาร์คไฟจะน่าจะสัก169ได้มั้งสปีดเนี่ยนะฮะอาร์คไฟ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 นี่นะครับอาร์คไฟนะฮะก็เดฟบวกประมาณสัก 1,500 สปีดบวก169นะครับก็ยังถือว่ายังทำได้อีกหน่อยนึงนะครับมาแสงมืดมา5ใบเนาะไหนๆก็มาละกดขอทีนึงเฮ้ยขอตัวดีๆหน่อยเนาะ DK ก็คงจะดีนะฮะปึ๊บนิ่งๆนะครับออมืดไปไหนเอเวนเลนเจอร์ฮึบยังนิ่งอยู่นะครับ2ใบละเฮ้ยกลายเป็นออมืดกลายเป็นตะเข้มืดไปแล้วนะครับอีก3ใบนะครับเฮ้ยยังคงนิ่งยังคงเฉยๆอาร์คไฟเหมือนในฝันเลยไม่ได้สักทีเดี๋ยวก็ได้นะครับเปิดไปแหละ3ท่าหลักเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับโอ้ยพาเลยเธอพอจะได้มา5ใบเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใบสุดท้ายไม่มีแม้แต่ฟ้าผ่าเห็นไหมเฮ้ยกลายเป็นหมีอีกสาธุเจริญพรหมดกันแต่ยังไม่แยกย้ายเพราะเดี๋ยวเราเล่น RTA นะครับ World Arena Special Leagueเริ่มมาเลท 1,000 รอบนี้มันเป็น normal battle ต้องใส่ว่าให้ลองกันก่อนแน่เลยนะครับมาคิสโค้ดแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เอาเฮ้ยเริ่มมาได้เลทฟรีเฉยยังไม่ทันทำอะไรเลย Epic Fail Touch Dazzle แต่เข้าใจว่าอันนี้คือน่าจะปรับเลทอันนี้แล้วล่ะน่าจะปรับเลทของตัว EX แล้วนะครับน่าจะปรับเรียบร้อยแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีนะเริ่มจากวาไฟก่อนก็ได้นะครับ Touch Dazzle อย่าดูว่าเขาจะพลิกอะไรนะครับ Touch Dazzle แต่คิดว่าไต่แรกๆน่าจะโอ้โหเริ่มมาก็เต๋าแสงแล้วดูแบบนี้ไม่ใช่คนที่เล่นได้เป็นอันนี้คือคนที่เล่นเป็นนะครับโอเคเต๋าแสงโจ๊กผมเดาว่าเขาต้องมีมังกรลมแน่เลยดูเล่นอย่างนี้แล้วนะน่าจะเป็นทีมแบบสาสาสาดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอามังกรลมมาเล่นไหมกันไว้ก่อนแล้วกันรีสปีดเหมือนกันนี่แหละอาร์คไฟนี่แหละครับมีแกนใช่ไหมโอเคมีแกนเอาอะไรดีเนาะด้าลมหมาลมอ่ะลองอย่างนี้ดูแล้วกันมันปรับรูนแย่ยังไงอะครับเอ้ยใช่ไอตัวอินเทอร์เฟซใหม่ยังไม่ได้ลองเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองอีกทีนึงด้วยเนาะมันมีแบบอินเทอร์เฟซไว้ปรับรูนใหม่ด้วยเหมือนซีซั่นนี้ใช้สมองเยอะขึ้นนะ RTA อะแบบเรื่องพลิกนี่สำคัญมากเลยนะครับคือแม้ตะเกียร์ถ้าผมไม่เอามังกรลมเข้ามานี่ผมว่าผมได้เจอมังกรลมเขาสวนมาแน่ๆเลยนะฮะอันนี้มีแกนจะได้ก่อนไหมเนาะก็คิดว่ายากนะถ้าคือแบบว่ามีแกนมันก็คงไม่ได้เร็วทะลุโลกขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณนี้นะถ้าแบบมีแกนมันได้ก่อนนี่คือแบบว่ามันเป็นมันน่าจะแบบระดับ G1 ขึ้นไปแล้วมันแบบมันจะเป็นระดับเกินมนุษย์ไปแล้วอ่ะนะครับมาถึงปุ๊บมีแกนได้ก่อนนี่กรี๊ดเลยนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหา
เออโอเคเรียบร้อยเฮ้ยแต่มีแกนเขาเร็วมากมีแกนนี่แบบโหเร็วแบบมหัศจรรย์เลยเก็บโจ๊กก่อนแล้วกันแล้วก็เอาหมายิงซะโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปอย่างรวดเร็วนะสวัสดีคุณพีนะครับไหนสิแต่เชื่อเหอะระดับแบบนี้ล่างๆนี่แหละโตโหดเต็มไปหมดไม่เคยเจอแบบอะไรง่ายๆเลยนะยากตลอดเดี๋ยวเรามาดูออแสงกันเดี๋ยวเอาออแสงมาเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวออแสงผมจะพลิกท้ายๆนะครับผมจะไม่พลิกแรกๆโอเคเอ็มเพลเลอร์ไหมถ้าไฟน้ำอันนี้คนจะเล่นน้ำมากกว่าเนาะน้ำมีตัวไหนน่าเล่นบ้างเนาะดีเคน้ำนี่กับนี่ก็ได้นะครับเอ็มเพลเลอร์ไปก่อนก็ได้เขาจะได้เอาไฟมายันเดี๋ยวลองดูพวกอินเทอร์เฟซพวกปรับรูนใหม่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมทำวิดีโอมาให้อีกทีนึงนะครับว่าใช้ยังไงเพราะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะฮะอ้าว CC มาแล้วไหนนะถึง CC เราแบบนั้นละเพื่อนเอาออแสงเล่นดูนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรดีเอาออราเคิลเอาเนี่ยแหละโจซาฟินพี่โอเล่นออมมือโชว์หน่อยไม่มีออมมือทีเลิฟนี่นายเอาอะไรมาพูดมีแค่ออธรรมดาเนี่ยแหละฮะออทิสติกนี่แหละเฮ้ยพี่เก่งอะเนี่ยเจอแต่ตัวประหลาดโอ้ยขอดูดีเคเมื่อทีไม่มีครับมีแต่พูดถึงแสงมืดกันเต็มไปหมดเลยแสงมืดอะไรไม่มีพวกนายนี่อย่าให้เจอจับตีบือลายตัวเลยมาจ้าคิดว่าน่าจะแทงโอ้แทงออกก่อนเหรอโดนเอามายิงต่อเนี่ยปึ๊บมาตีใครก่อนดีล้างม้าก่อนไหมล้างม้าก่อนดีกว่านะฮะปึ๊บปึ๊บมาล่อมาด้วยแล้วก็ล้างบัฟทั้งหมดก่อนปึ้งใส่เข้าไปแอบปั่นนิดนึงแล้วกันเนาะกึ๊ดเล็งขึ้นมานะครับโอ้ปีกหมดพอดีด้วยให้โดนสตันนะฮะมาไถนี่ต่อไหมชิบๆเราเกียดหน่อยนึงเอ้ยไม่สตันอีกปั่นเรามีทางเลือกในการปั่นอยู่นะฮะปั่นนี่ยิงมาดาบหักไม่น่าแรงมากปกติคือใช้หลักจิตวิทยานะครับจริงๆแบบอ๋อแสงผมนี่แบบบางป้อยเลยบางมากนะครับบางแบบสุดๆแต่ว่าด้วยความที่คนมนุษย์ทั่วไปปุถุชนธรรมดานี่ไม่น่าจะไปยุ่งกับออแสงสักเท่าไหร่นะครับก็เลยพยายามใช้จุดนี้ในการคล้ายกับว่าล่อเบ่งเบนความสนใจนะฮะนี่มาละตีใครดีตีนกแก้วตีโพไซดอนตีนี่แล้วกันปึ๊บโอเคได้อีกตีใครดีตีนี่1 2รอได้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่ารอดละเอาออราเคิลกลับมามามันจะไปโกรธอะไรมันจะไปโกรธอะไรไอ้ออลมนักหนาเนี่ยฮะไม่รู้ไปโกรธใครมานะครับถ่ายไปก่อนอย่าหลับเชียวหลับแล้วที่เสียเรื่องเลยอย่าไปยุ่งกับออลมแล้วสิพวกนายนี่แย่จริงพบเดี๋ยวปั่นอันนู้นต่อดีกว่าตายได้แล้วแล้วก็มาปั่นนี้ต่อล็อกเกตนะครับยา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 รอดไหมเนี่ย FC พี่อู่พรทับอะไรพรทับอะไรสวัสดีครับสวัสดีเยลโลดาร์กนะครับนี่แหละคือความแข็งแกร่งของ
ความก่องแก้งของอแสงปันเรียบร้อยวางระเบิดต่อเลยเออแต่รู้สึกเหมือนมัน EX ยากขึ้นจริงๆด้วยนะคือแบบรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ติดแบบโอเวอร์อลังการมากนะฮะน่าจะปรับแล้วล่ะคิดว่านะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดูแบบอลังการเวอร์มากพลิกแบบทั้งแถวอะไรเงี้ยเป็นยากขึ้นนะครับโอเคแวมไฟแต่ดีขึ้นนะแต่ว่าดีขึ้นพอปรับออแสงเป็นแดเมจแล้วผมว่ามันดีขึ้นนะครับมันทำเกมได้ดีขึ้นสวัสดีคริสตันนะครับผมคริสตันบลูป่ะ BL เห็นอยู่ฮะอะไรต่อดีนอถ้าเราจะเอาโอเคลองเล่นนี่ดูไหมเดี๋ยวนะครับขอลองแบบนี้พลิกแบบนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำแฟรี่ฟลานนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสิทธิ์นะครับพี่อู๋มือทองขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับคิดว่าเกมนี้แบนใครดีเนาะโอ้โห CC มาเลยนะฮะ CC นะเกมนี้นะฮะ CC มากๆตัวไหนดีนะจริงๆถ้าเอาลิงไฟลงนี่จะสนุกมากนะเกมจะเล่นมันมากเลยเกมนี้อ่ะโจซาฟินก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่มันจะคอนโทรลเราได้เนี่ยน่าจะมีตัวนี้แหละที่จะค่อนข้างหัวมากคือคาวเกิลนะครับคาวเกิลนี่น่าจะคอนโทรลได้ดีมากเลยเดี๋ยวลองดูนะโฟกัสดีกว่าไหมเอาโฟกัสดีกว่าเกมนี้ดูถ้าสปีดไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฝั่งนู้นน่าจะได้เริ่มก่อนเดี๋ยวมาดูว่าผมเดาว่าเริ่มมาเนี่ยเขาน่าจะเผาฟรานผมก่อนแต่ว่าฟรานผมมันเป็นเลสนะลองดูว่าเขาจะเผาไวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนบัฟปีกเป็นก่อแตกได้ก็น่าจะตายนะครับหมายถึงเราตายนะไม่ใช่เขาตายนะต้องรอลุ้นเอานะครับเผาสิเผาเลยแทงมาก่อนโพเรียบร้อย1อย่างหายไปโดนเผาต่อไหมนี่เลสทำงานนะครับปึ้งอ่ะตึงตายไหมเนี่ยอุ้ยตายไม่ตายโอ้โห EX เลยโอ้ยบอกแล้วว่าเรื่องของ EX นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนนะเป็นเรื่องของเกมทั้งเกมให้ตายสิผ่าไส้มันออกมาจะตายไหมช่างมันผ่าไปก่อนอ่ะมาพี่โพไซดอนคนนิ่มปล่อยเลยอ่ะตายไม่ตายอีกแหวมตายตั้งแต่แหวมตายตั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเยี่ยมไปเลยลูกพี่นี่แน่เอ๊บโอ้โหหนักมากแรงฟุตโอ้ EX อีกเดียวเออ EX ปรับไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้เลยจะรอดไหมเนี่ยตีลิงก่อนตีลิงไม่เห็นติดอะไรเลยเดี๋ยวตาหน้าแฟรี่คิงไฟจะใช้ท่า3ได้แล้วนะครับโอ้โจซาฟินลูกแรงมากผายนี้ก่อนไหมโอ้ยก่อแตกขอตบทีนึงโอ้ไม่ตายเอาว่าได้อีกทีนึงเอ้าขอทีมาโอ้โหจุดระเบิดส่งวิญญาณEX หลายปื๊ดเรียบร้อยน่าจะไม่รอดแล้วนะฮะ
ตายอ้าวจดแล้วตัดริบบิ้นโหมีการแบบรอให้กดออกได้ไม่กดไม่กดได้เราไม่กดเหมือนกันสามลูกนะครับแถมมาให้แพนด้าหัวขาดโอ้แพนด้าชั้นโอ้แหลกเรียบร้อยเอ้ยเรามีนี่นี่ว่าเรามีเอเจนต์ด้วยเรามีเอเจนต์แสงด้วยนี่ใช่ไหมเราเอาเอเจนต์แสงมาเล่นกันดีกว่าน่าจะมันนะฮะน่าจะมันอยู่เอเจนต์แสงโอเคแฟรี่แสงแฟรี่แสงมันธาตุของเขาธาตุลมอ่ะแฟรี่แสงอ่ะแฟรี่แสงก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเอาเอเจนต์ใหม่ทีนะครับโอ้ยทีมดีเฟนส์อ่ะแล้วก็เอเจนต์มาจริงๆผมต้องเอาดูอิดลมมากันนะเนี่ยผมควรต้องใช้ดูอิดลมนะอันนี้อ่ะดูอิดลมนะครับมาค้อนสายฟ้าแน่เลยเดี๋ยวเขาก็จะมีค้อนอีกตัวนึงอ้าวกลายเป็นทีลมซะงั้นน่ะเคียวไฟโหไม่ให้ชุบเลยเคียวไฟทีลมออแสงไหมอันนี้เป็นคำถามนะออแสงไหมหรือไม่ถ้าเราได้เริ่มก่อนไปเลยก็ง่ายกว่าอันนี้ไปเลยเต่าไปเลยเต่าแสงไปโลดเรียบร้อยโดนหลอกนะฮะเฮ้ยต่อมโนหมื่นก้อนแล้วเหรอจัดไหมพวดเดี๋ยวเก็บเคียวก่อนนะเคียวนี่อันตรายมากจะเก็บได้ไหมเนี่ยอ่ะมาปองผมเพิ่มเกียร์ 20% ด้วยนี่สวยแหละถ้าเกิดว่าโดนเคียวไปนี่โอ้ไม่ปาดไหมถ้าปาดก็ตื่นหมดนะเอาโล่มาก่อนโอ้ไส้แตกโอ้ซีซั่นนี้มีความหลากหลายจริงฮะมีความหลากหลายด้านพันธุกรรมเยอะมากมีตัวประหลาดอะไรมาเพียบโดนท่า3แน่เลยโอ้เอือตายแบบฟื้นไม่ได้เอือคารีไวฟ์สุดยอดมากเคียวไฟสวัสดีครับสวัสดีพี่เหน่งนะครับพี่เน่งลองสเปเชียลลีกอะยังซีซั่นนี้นี่ยังกับเกมใหม่เลยนะแบรนด์นิวมาเลยนะฮะโอ้ต่อยอะไรเยอะแยะเนี่ยโหไม่น่าปล่อยนี่มาเลยไม่น่าปล่อยฮอลัสแสงมาเลยฮอลัสแสงนี่เป็นตัวที่บาปหนามากนะฮะคือมันสามารถที่จะบัฟแล้วมันสามารถเพิ่มเกรดได้อีก 20% ด้วยนะฮะโอ้ซามูไรนะฮะสวัสดีนะครับผมคนไทยขอร้อนเองตอนนี้กลายว่าตัวเมตาเนี่ยมีเต็มตลาดเกินหมดเลยมีเมตาทุกประเภทนะฮะเกมรอบนี้นะฮะเดี๋ยวลงสตรีมวันนี้ไม่ลงสตรีมนานแล้วลงเลยครับพี่เนงถึงเวลาแล้วฮาร์คไฟโลดปรับรุ่นหมวกอาเทแบบยังไงครับเดี๋ยวยังไม่ได้ลองนะฮะเดี๋ยวไว้ลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องหาปีกมาอีกสักตัวหนึ่งหวาน้ำนะฮะ
คามิล่ายังไม่ได้ปรับเลยโอ้ยพอใส่ร้อนน้ำน้ำมา2ตัวเลยอ่ะเอเจนต์แสงก็ได้เราจะได้เล่นเอเจนต์ทันทีเอเจนต์แสงไปไหนเนี่ยอ่ะอยู่นี่เรียบร้อยอ่ะได้เอเจนต์มาแล้วนะครับลีดเดอร์ของกิลด์วอร์สกิลเต็มใช้ได้ยังไม่ดูเหมือนกันนะฮะตัวปรับรูนใน RTA เดี๋ยวยังไงต้องขอโอกาสดูสักแป๊บนึงก่อนนะฮะยังไม่ได้เช็คเลยโอ้ม้าลมเขามีตัวกันครบหมดเลยนะเนี่ยเอาจริงแบบ RTA ซีซั่นนี้นี่แบบมันนอกจากมันจะมีความหลากหลายทางนอกจากมันจะมีความหลากหลายทางด้านมอนสเตอร์แล้วเนี่ยคือเมตามากขึ้นยังมีแบบอะไรอ่ะยังมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยอ่ะนะครับครบไปหมดเลยเยอะมากเอาตัวช้ารอก่อนแต่จากให้ดูอันนี้รูนแก็บน่าจะเยอะนะหมายถึงว่ารูนผมค่อนข้างจะแรงกว่าเขานะครับเออไม่ตายใครๆหลับเอเจนต์ไหมเอาแวมหลับก่อนนะฮะมาน้ำใครต่อโอ้มาเลยเหมือนเดิมนะช่วงต้นซีซั่นเป็นช่วงที่ดีในการทดลองนะครับโดยเฉพาะ Special League เนี่ยผมว่าอันนี้คือเขาให้ลองกับ Mock Special League ก่อนเพราะว่าเขาน่าจะแบบทดลองไอ้ตัว EX เนี่ยแหละนะครับซึ่งมันก็ดีนะมันดีแล้วนะครับอย่างน้อยจะได้แบบเตรียมตัวกันทันนะครับเฮ้ยผ่าเปี้ยงเรียบร้อยเนี่ยชอบท่าฟันมันมากเลยมันฟันแบบปุ๊บๆๆของตัวของตัวเอเจนต์ธาตุแสงเนี่ยแหละฮะท่าฟันมันสวยนะแค่ท่าหนึ่งนี้ก็ถือว่าคุ้มกับที่ไปเอาหินมาแปลงแล้วล่ะนะครับโอ้โหอย่าทำเอเจนต์สิแล้วเอเจนต์ก็ปลุกเพิ่งขึ้นมาปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วแวมก็กระโดดเลยปึ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยซามูไรขอบคุณที่มาประมือกันนะครับมิสเตอร์ซามูไรนะฮะใครว่างๆกดโดเนทสตาร์ได้นะเราเพิ่งเปิดการโดเนทกระตังมาเลยนะครับต้องยังไม่ได้ลองเลยแหละว่ามันเข้าไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเอาแหวนไปตัวอะไรดีนี่เนี่ยผมว่ามันพอฟานมันโดนแย่งพิกไปอ่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยลอง CC มั้ย CC ก็ได้อ่ะไหนๆก็มี Fairy King กับเขาละลองเล่น CC ดูสักทีนึงในชีวิตนะครับขาดเดเวลมอนอีก4 3 4 7ตัวแวมไฟอะไรดีเนาะน้ำอันนี้ธาตุไฟลงได้นะครับอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะแบนแฟร์คิงผมไหมนะครับแฟร์คิงไม่ค่อยได้เล่นเลยชั่วโมงบินน้อยอ้าวโดนแบนไปแล้วแอคเรซี่เยอะๆนะครับลีดมันดีนะลีดของแฟร์คิงลมเนี่ยแฟร์คิงลมไม่ถือว่าผมว่าเป็นตัวที่โกงเลยล่ะโกงมากจริงปกติทูนุกจะไม่เล่น CC นะครับอันนี้แบบทดลองเล่นแบบคาวคอนโทรลดูว่าจะเวิร์กไหมทำอะไรไม่ได้เลยโดนวิวหมดโอเคเอาปีกก่อนก็ได้เอาตัวเองกลับมาก่อนแล้วคูลดาวน์ปึ๊บแหวมใส่ใครดีแหวมใส่นี่ปึ๊บปึ๊บ1 2
เอานี่หลับก่อนปึ๊บโอเคหลับได้เดี๋ยวเทิร์นหน้ายอมเจ็บหนึ่งเทิร์นจะทนพิษบาดแผลไหวไหมเนี่ยดูทรงแล้วไม่รู้นะครับอาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนก่อแตกแล้วมันก็จะโดนดูอิดระเบิดตุ้มตามไปด้วยนะครับลองลุ้นเอาก่อแตกดับหักหนึ่งละแทงปกนี่จะโดนก่อแตกมาก่อนปึ้งหนึ่งทีนั่นแหละโดนมาร์คควินอีกทีหนึ่งแล้วก็จะโดนหมีสาดมาด้วยนะครับเออหลับอีกจะเลินแล้วป้องดาบหักล้วนไฟไหม้น้ำร้อนลวกเอาจินกลับมาก่อนเอาจินกลับมาแล้วก็หลับไปแล้วเก็บม้าก่อนดีไหมม้าก่อนก็ได้เนาะช้าแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ทันได้เล่นซีซีเลยเล่นแต่อะไรก็ไม่รู้ซีซีไม่มีอยู่จริงนะฮะโอ้โหมาถึงก็ขอยืมอะไรเนาะอันนี้เอาออลมกับอาร์คไฟก่อนแล้วกันเนาะสองตัวนี้นะครับขอบคุณรักเธอคนเดียวตลอดไปนะสำหรับการไลฟ์สตรีมนะครับ EX บ่อยมากเอเจนต์แสงก่อนเอเจนต์แสงเก่งๆนะครับเอเจนต์แสงเก่งมากเลยนะครับเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าผมว่ามันไม่มีแจกนะฮอลล์ออฟฮีโร่อีกแล้วอ่ะค่อนข้างมั่นใจเลยฮอลล์ออฟฮีโร่ไม่มีทางแจกแล้วอ่ะนะครับตัวเนี้ยถ้าเราไม่เล่นนิกเลยนี่เดี๋ยวจะมีคนบอกเราว่าไม่ใช่ซิกเนเจอร์เราอย่างเงี้ยโอ้พัดแสงเอามาซ่อนไว้ข้างหลังได้นายมีพัดแสงใช่ไหมนายเล่นพัดแสงใช่ไหมอยากเล่นพัดแสงมากใช่ไหมอ้าวแวมไฟได้ก็อยากเล่นพัดแสงนะฮะเราจะได้เอาออแสงไปสู้กับเขา พัดแสงกับแวมไฟนะครับแวมไฟเอาอะไรไปสู้ดีถ้าเกิดผมได้ก่อนผมมีสิทธิ์จะฆ่าเขาได้เลยนะเนี่ยเอาจริงงั้นผมขอก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยถ้าผมได้เริ่มก่อนผมมีโอกาสส่งที่จะชนะได้เลยนะครับก็เอาลีดออกแล้วก็ไล่แล้วก็ไล่ทำดาเมจเอาได้ครับเดี๋ยวดูเกมที่น่าจะพลิกออแสงได้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับแต่มันก็ดีนะคือออแสงมันก็ใช้ได้เลยนะอ้าวตายแล้วไม่มีดาเมจโอ้ยเจ็บจี๊ดทีเด็ดหนึ่งตรงนี้แหละท่านผู้ชมรีรีเสร็จแล้วเอเจนต์รักษากลับมาปลาลูกเต๋าพัวสตันสองแจกปีกปึ้งเรียบร้อยจินก็จินเถอะลบบัฟทีนึงลบไม่ติดนะครับแต่แค่นี้เกมก็เป็นของเราแล้วล่ะแวมไฟพุ่งกลับมาก็จะโดนระเบิดอีกลูกหนึ่งปั่นเข้าไปสบายละเกมนี้นะครับดูทรงดีขึ้นเนี่ยแย่มากเลยพวกคนที่เล่นออเล่นคนที่เล่นพัดแสงเนี่ยชอบเอาช่อง2เป็นชอบเอาช่อง2เป็นไอช่อง4เป็น CD หมดเลยมันจะมีคลีแดเมจทั้งโลกไม่ได้ทำการปกป้องออดีไหมปกป้องออกก่อนแล้วกันนะปุ๊บคนละเคลื่อนปกป้องก่อนตาหน้าแวมจะโดนระเบิดแต่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไม่น่านะฮิวแวมกัดเข้ามาให้โดนระเบิดจริงด้วยโหหมอนี่
จกล้านะครับ OEX ด้วยมาแชปแดีที่เราบีเลสมากพอควรนะฮะเฮ้ยปลาแกรนซิ่งพอไม่ติดโอ้โหโดนครับจุกผมได้ปีศาจมืดมาใส่โรเดดีครับฮ่าฮ่าฮ่าไม่บอกฮ่าฮ่าเดี๋ยวให้พี่เน่งดูอาร์คไฟนะฮะจะรู้สึกว่าอาร์คไฟผมยังจะไม่ของผมยังเร็วไม่สู้พี่เน่งไม่ได้เลยนะน่าจะเป็นอาร์คไฟคนละเกรดนะฮะตัวเดียวก็เอาวิเฮ้ยทำไมฝั่งโน้นมันดูทำไมมันดู EX อย่างไร้จริยธรรมแบบนี้ทำไมมันดู EX แบบบ่อยกว่าเรานะครับโอ้โหข้ามธาตุด้วยโถแย่แล้วแบบนี้จริยธรรมอยู่ไหนสตาร์ทไปโอ้โหหนึ่งเจอเคาน์เตอร์อีกแล้วอีลีอะไรเนี่ย1 2เออขอ X บ้างดินั่นแหละแฟร์แล้วแบบนี้เกมนี้แฟร์แล้วปึ๊บระเบิดป้องอย่าเคาน์เตอร์นะแวมเคาน์เตอร์นี่แบบว่ามาตรฐานจริยธรรมหายไปเลยนะฮะอือคิวเปล่านี่คิวแวมกลับมาด้วยแวมเติมโพเบรกแฟนนะครับโอ้ EX 1ครั้งแต่ความรู้สึกที่มีต่อเกมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นะมันก็ยังแบบดูมีความไม่เท่าเทียมเหมือนเดิมเผาไหมเผาปึ้ง13,000โอเคดีขึ้นสตันเย่ไม่ได้นะครับพี่เน่งอันนี้อาร์คอูนะกดเจอกับพี่อูแป๊บบูมปีกหมดแล้วไม่ใช่หรอ รอบนี้มีตัวพิกเอาไว้สู้กับบูมแล้วด้วยนะมีตัวที่จะแย่งบูมด้วยนะอันนี้อาร์คนะครับอันนี้อาร์คไฟนะฮะอาร์คไฟประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เร็วมากนะฮะพี่ครับพี่ว่ามันยัง EX ไม่ได้แย่ใช่ไหมฮะก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ครับตราบใดที่เราได้มันก็ถือว่าไม่แย่นะ อ่ะเล่นจินบ้างก็ได้ต้องหัดเล่นจินบ้างละต้องหัดเล่นทีม CC บ้างนะครับเอเจนแสงนี่ยาสามัญประจำบ้านไปแล้วรูนประมาณนี้นะครับผมบวกหลัง160มีดีเฟนซิฟหน่อยมีเลสเกินครึ่งนะครับโอ้ว้าวลูกพี่เอางี้เลยเหรอเอาไงกับลูกพี่เนาะกันตายดีไหมทีมแบบนี้มักจะแพ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพิลลม2ประกันชีวิตหัดเล่นไว้ไม่เสียหายตามสบายเลยอ้าวสวยแล้ว ผมเล่น 4D นะครับพินลมผมเล่นเป็น 3D Damage อีกแล้วเอาไว้เนี่ยเอาไว้อยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแหละสถานการณ์ที่แบบว่าฝั่งโน้นมีแดเมจจ๋าๆอย่างเงี้ยแล้วฝั่งเราเขาคิดว่าฝั่งเรามีแต่ตัวซัพพอร์ตนะฮะเดี๋ยวผมแย่งอาร์คไฟแล้วกันครับบูมจะมาแย่งอะไรตัวก็เยอะแยะแหมตีมือหักเลยนะฮะเฮ้ยอุ๊ชมาปีมาก่อนให้ใครหลับดีนี่หลับก็ได้มั้งไม่หลับด้วยหมดโอกาสจะหลับแล้ววะเนี่ยหลับเลยก็ได้อย่างนี้
มาเลยเผาโลดติดเลสสวยงามปึ้งโดนผ่าต่อเปล่าคิวแล้วน่าจะรอดอยู่นะปึ้งดีครับดีจัสตินนะครับอันนี้นี่มีความสัมพันธ์อะไรกับไอ้หลวงพี่จัสตินวัดดูยูมีนวะเนี่ยล้อเล่นนะล้อเล่นนะครับปึ้งยิงไม่ติดยิงโอ้ไม่ได้ดีไม่ติดไอ้นี่เนี่ยดีไม่ติดคูลดาวน์นะโดนพาอีกเรียบร้อยถึงโอ้เกมนี้จะก่อยเพราะเนี่ยแหละจะก่อยเพราะเอ็มเพลเลอร์เนี่ยแหละตัวร้ายเลยมอนสเตอร์ร้ายในครัวเรือนนะฮะเอาไงดีใส่ตัวเองใส่จินดีกว่าจินใครได้ก่อนเนี่ยอันนี้หลับไปก่อนเอา้าโถถังสังคังสารนังโอ้โอ้ยไม่เห็นไหมเอ็กมันก็ยังเหมือนเดิมแหละมันจังหวะมันก็ทำร้ายเราอยู่ดีนะฮะไม่ทันแล้วนะฮะบัฟแบบนี้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดบอกแล้วมีแต่ตัวประหลาดเนี่ยนะมีแต่ตัวประหลาดทั้งนั้นเลยผมหลบพรบอกสู้ๆนะฮะสู้ตายนะผมต้องหันเล่นจินให้มันมากขึ้นอะเนี่ยผมต้องเริ่มหัดแบบพลิกจินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเล่นจินแบบเอ้ยทีมคุ้นๆทีมเหมือนตัวเราในอดีตเลยทีมเหมือนเราในอดีตเดียเลยมาได้ไหมอีก2ตัวนายเล่นเหมือนเราเลยเนี่ยอาร์คไฟเคียวนะครับไฟไฟลมลมไฟ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 ลมลมเจอโพไซดอนหน่อยตัวแรกตัวดีเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นฟูลซีซีไหมเนาะผมหมายถึงถ้าใช้เต๋าแสงเนี่ยฮะแวมไฟดีกว่าเลองดูซิเพราะว่าโพไซดอนไฟผมก็เร็วเอาเรื่องอยู่นะไม่แย่นะครับถ้าโดนแบนออกไปนี่จะทันไหมเนี่ยมันต้องช่างใจกันแหละมาออลมต้องหันเล่น CC ไว้นะครับต้องหันเล่นไว้เพราะว่าแบบผมเล่นทีมรูปแบบเดียวไม่ได้จริงๆสมัยก่อนแบบเล่นแต่ทีมรูปแบบแบบลุกๆอย่างเงี้ยลุกเยอะๆตีเยอะๆอัดเยอะๆแบบนี้มันก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเจอ CC เราก็จะไม่มีเราจะเล่นแนวอื่นไม่เป็นนะครับเฮ้ยพักเรียบร้อยแทงอาร์ก่อนเลยเสร็จค่าแล้วโดนฟินิกซ์จิกตายมั้ยเนี่ยมาเดากันมีโอกาสสูงมากมีโอกาสที่จะตายเพราะฟีนิกซ์นี่แหละหัวใส่คอสใหม่มาด้วยนะครับน่าเสียดายว่าฟีนิกซ์ของข้ากับเจ้ามันคนละพันกันไอ้หนูพึกปั่นเข้าไปอย่าทำแวมทำแวมแน่เลยเอ็กด้วยโอ้คอสใหม่คอสใหม่ทำให้เอ็กเพิ่มขึ้นเนื้อแต่ทำไมฝั่งเราไม่ติดเลยอ่ะวางระเบิดดีกว่าเล่นบอมเบอร์แมนนะฮะปึ๊บปันเราไม่แคร์หรอก
แต่บอกก็ไม่สนก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเกิดตื่นขึ้นมานี่แย่เลยปึ๊ดปึ๊ดอ้าวชนะแล้วเรียบร้อยนะฮะไปต่อสิโอ้ยเป็นตัวประหลาดสู้วันแรกๆนี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายโอ้ยตัวแรกโอ้ยตัวแรกก็ดีเคมาเลยเดี๋ยวนะขอทำการนึกก่อนว่าปกติเราจัดการไงปาร์ตี้ประเภทนี้ยังไงนะครับอ่ะมาเอาแวมกับฟานเนี่ยแหละเอาเมตาไปสู้เขาโอ้โหออมืดเอาอีกตัวเอาตะกี้ตัวตามสบายเลยเพื่อนเราไม่ห้ามนายละนายจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะโอ้ยมีออมืดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะมันต้องเจอกับฟีนิกซ์ไฟทีเด็ดของเราเนี่ยแหละจิกมันให้ตายไปเลยลูกเพิร์น่าแย่งพิกดีเคมือถือแบบนี้ยังไงได้ยังไงโอ้โหตีมือหน่อยสิใครบอกนายแบบนั้นมาโอ้โหมีครบเลยแต่สิ่งที่เขาขาดคือนี่นะครับเขาจะไม่มีผมนี่อึ้งไปเลยเอาเอเจนต์ไปละกันขอบคุณคุณทรงชัยสำหรับการ Subscribe นะครับโอ้ยอะไรดีเราไม่มีตัวศาสตร์เราไม่มีตัวศาสตร์ความจริงคือเราไม่มีตัวศาสตร์เอา DK ออกดีกว่า DK นี่มันเป็นตัวที่มันแบบทำให้เกมมีโอกาสเปลี่ยนสูงมากนะครับยอมเสี่ยงซะหน่อยนึงยอมปล่อยออมืดดีกว่าออมืดมันคงจัดการเราได้แค่เดินเทิร์น2เทิร์นนะฮะแวม EX หวยลงเมตานี้ควรมีมอนไม่ใส่ EX 1-3 ตัวต่อตาโอเคพี่ฮงเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ฮะกำลังเรียนกันกำลังแบบว่ากำลังลองอยู่เลยว่าสถานการณ์จริงกันเป็นยังไงกับการปรับเรทใหม่นะครับฮึบเอาระเบิดออกก่อนไหมฮึมมาอ่ะรักษาแวมหน่อยได้ฟึ๊บถึงเวลาแวมแล้วนี่ก่อนดีกว่าฟึ๊บปึ้งตอนนี้รูน EX นี่แทบจะกลายเป็นแบบรูนประมาณสัก 80% ของ ID ผมเลยนะฮะมีแบบมีความสำคัญสูงมากชูแวบปะโจ๊ะปะโจ๊ะมาเสยโซโปรเทควางระเบิดมาเลยเราไม่กลัวนายหรอกฮิวเอาแวมกลับมา1 2โป๊ะโป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะอ่านจากเมสเสจพี่ฮงนะแล้วดูจากมอนที่ผมใช้นะตอนนี้ผมมี EX อยู่ทั้งทีมเลย อันนี้คือ EX ทั้งตำบล นะฮะทั้งทีมเลยนะครับตาย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 อาการแบบนี้ไม่ดีแน่นะฮะฮึบจ้าบึ้งบึ้งท่าหนึ่งพอสตาร์ทพอละฮิวฮิวปึ๊บเรียบร้อยอ่ะแวม
โอ้สบายเขานั่งดูดบัฟสบายใจนะฮะเท่าแก่หน้ายิ้มสบายมากโอ้สตันที่เยอะไม่สตันแย่แล้วโดน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 ฝันตรงข้ามตัว EX มากขึ้นเออใช่ใช่ใช่ครับมันจะได้มาบวก 5% ใช่ไหมไอ้7 22บวกเข้าไปอีก5เออใช่อีก 5% นะครับฝันตรงข้ามตัว EX ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของรุ่น EX จะน้อยลงนั่นเองนะครับผมปุ๊บฮิวโพโพสบายฮิวเรื่อยๆนะครับฮิวจนอ้วนอื้อนี่แน่แต่ว่าโลนเอ็กของเราก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมใช้ได้ใช้ได้โอเคเรียบร้อยนะครับไหนสิแม่สาวเกาหลีมีอะไรจะสู้กับเราฟรานตัวอะไรดีเนาะระหว่างไม่อยากรีเอาตัวเคาน์เตอร์ไปสู้เลยอ่ะมาทำพาดินแสงเหรอครับถ้าทำพาราแสงก่อนได้หนิกน้ำต้องทำเลยไหมครับหรือว่ารอทำหนิกน้ำจริงๆก็ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นไอดีเด็กๆแนะนำให้ทำฟินิกน้ำก่อนนะฮะเป็นตัวที่ฟาร์มค่อนข้างดีเลยนะครับผมแนะนำหนิกน้ำก่อนก่อนพาดินทัดแสงนะเพราะส่วนใหญ่พาดินทัดแสงมาใช้แบบพวกแบบกิลพวกอารีนากิลวอลอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นเนื้อหาคนละแบบกันนะฮะเอาเลดสักตัวนึงอ่ะฟารันโอเคโพไซดอนโดนเอาไปแล้วฟินิกโดนเอาไปแล้วต้องเล่นธาตุน้ำแล้วล่ะอย่างนี้อาจจะต้องเล่นธาตุน้ำซะแล้วมังกรน้ำไหมมังกรน้ำเนาะรูนไม่เอาฐานเลย โอ้ยมังกรน้ำพี่มังกรน้ำรูนแย่มากนะครับอ้าวแต่มังกรน้ำหลุดโอเคใช้ได้พอคุยกันได้อยู่ฮึบปึ้งฟาดเราเร็วนะบอกเลยมา1 2จะโดนเผาไหมเนี่ยโดนแทงก่อนแน่เลยผมว่าอ้อผมโดนเผาอ่ะอ้อฉันจะถูกเผาทั้งเป็นโอ้ยเลสก็ไม่มีอ้อละขึ้นฉันถูกเผาทั้งเป็นโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าเรียบร้อยเอ้ยค่าเพื่อนค่าขอคืนโหจะรอดไหมเนี่ยเทิร์นหน้าก็จะโดนไอ้นี่อีกโพไซดอนฟันไปเถอะฟันซะไม่ลดเลยของกงเกตไม่มีคำว่าลดเลยเดี๋ยวนะครับคิดก่อนคิวดีไหมเนี่ยฟันหน่อยดีกว่ากงเกตไม่ค่อยลดเลยสตันอีกตีมังกรน้ำรอดมาได้นะฮะดีนะเนี่ยที่เราเปิดตำราเรื่องของธาตุมาก่อนที่เราจะมาเล่น RTA นะฮะเรียบร้อยดูดจึ๊บเอาโล่มาเอาโล่มไม่ได้อีกดูดโล่มาปันจุดๆๆๆๆๆๆมาโพไซดอนนี่เป็นมันที่แบบคูลดาวน์แบบเลวร้ายมากนะฮะ
หูยิงไม่เข้าเลยบ้าจริงปั่นนี่ก่อนโดนแทงอีกอย่าแทงมังกรเด้อเอาแทงฟลานเลสโลดเลสไม่เคยทำงานนะฮะในจังหวะที่อยากให้เกิดปุ๋ยปัน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 ใครดีปันนิกปันปันนี่ก่อนแล้วกันดูมีแนวโน้มจะตายง่ายสุดอื้อเรียบร้อยฟินิกก็ต้องฆ่าเอ็มเพลเลอร์แหละตามสูตรอ้าวเอ็มเพลเลอร์ไม่ตายอุกบาทก็ยังไม่มาอ้าวแต่ว่าตายแล้วแฮะไหวไหมนาะดูทรงเรายากมากเลยเกมนี้อุกบาทน่าจะมาแล้วปั่นไม่ทันอ่ะต้องลดดาเมจก่อนไม่ติดอะไรเลยด้วยโอ้สาร2ตัวจะเลินแล้วบราโวโอ้ฟานหายไม่ตายเหลือขีดเดียวโอ้โหมังกรได้ยืนดูนิ่งๆแล้วสาธุวีรัสเอ้ยทำใจไว้เถิดเกิดเป็นมังกรน้ำทำไมตำราเรื่องธาตุที่อ่านมามันไม่เวิร์กเลยฮะอื้อไม่เห็นติดอะไรเลยโอ้สตันไหมติดด้วยเอามาแทงอีกอื้อหือทำงานตรงทำงานตรงมาตรฐานอุตสาหกรรมโอ้โหโอ้ท่านหนึ่งของมังกรที่พ่นแล้วติดแข็งได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ยใส่คอสใส่คอส RTA ด้วยสวัสดีหมีกอรี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวเล่นอีกสัก3เกมแล้วเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วนะฮะเดี๋ยวพักแล้วนะฮะเฮ้ยตัวอะไรดีเนาะจินเดี๋ยวจินได้ปรับรูนใหม่แน่ผมได้เอาจินไปเล่นสวิฟแน่เลยเดี๋ยวจะได้เอาจินไปเล่นสวิฟแน่ๆเลยสงสัยดูทรงแล้วนะฮะฮึบเผามาเลยไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นอู๋นายต้องใจเย็นนายต้องค่อยคิดนายอย่าเพิ่งรีบร้อนนายอย่าเพิ่งนายอย่าเพิ่งวู่วามนายต้องไม่วู่วามนายต้องค่อยคิดอย่าวู่วามอย่าวู่วามผลงานอยู่ตอนต้นวิดีโอเลยฮะเละเทะเลอะเทอะเลยฮะสามารถเลิกเกอะเลยเนี่ยแต่ความจริงไฟลิคิงลมเนี่ยคนเล่นเป็นดาเมจนะสกิลมันแรงแรงแรงแบบรู้โลกเลยนะฮะโอ้ยแวมมาวิไม่ควรเอาฟินิกลงอ่ะธาตุมันซ้ำออแสงไปเลยนี่อูออแสงเอาแสงไป2ตัวผมว่าเดวิมอนยังไง ก็คุ้มอยู่แล้วนะฮะส่วนหินรีลูนถ้าเกิดว่าเรามีหินเรามีลูนที่เราจะรีเยอะๆก็คุ้มนะครับแล้วแต่แล้วแต่เลือกเลยบางคนอาจจะแบบมอนน้อยๆอยากจะลองเสี่ยงดวงกับเลเจนด์ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับต่างคนต่างมีนี่เว้ยโหเอาแวะบอกดีกว่าอันตรายโคตรนี่ฮะออแสงผมเป็นอย่างงี้นะผมทำดาเมจนะ CD ด้วยฮึบชแวบปุ๊บว้าทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะโอ้โหซักออแสงก่อนด้วยตายละความแตกก็เป็นดาเมจสวยละเรื่องเล่าวันนี้นะความแตกโดนลีแน่เลยดูทรงแล้วก็ต้องลีออแสงเราโอ้ยออแสงไม่ได้ทำอะไรเลยความแตกก็ว่าเป็นดาเมจแต่แรกนะฮะสวยเลย
ยังไงก็ต้องหยุดแฟร์คิงอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่โผอึกอ้าเจ็บปั่นไปก่อนแล้วกันโอ้แต่ว่าโอเคมองแล้วก็เห็นว่าเขาน่าจะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาก็เอาเดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้นี่กลับมาอยู่ดีแหละเดี๋ยวเขาจะเอาฟานดึงแฟรี่คิงกลับมาอยู่ดีแฟรี่คิงไฟนะฮะเดี๋ยวเขาก็ดึงกลับมาเห็นไหมแย่ละเกมไม่ส่งเสริมนะฮะตอนนี้ล้างโลดปืดพัวล้างได้แค่ตัวเดียวดาบหักไหมไม่หักรับไหมไม่รับถ้าไอ้นี่หลับปุ๊บเราก็จะโดนไม้คาถายันทันทีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะโดนไม้คาถายันอแสงทันทีอ้าวอ้าว EX 1ครั้งสตันหนึ่งทีไฟไหม้ด้วยชุบไม่มีแล้วโอ้ซีซั่นนี้นี่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเกมเล่นยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโหแพ้เลยฮะอย่างนี้คือแพ้จริงโหดเหี้ยมมากเดี๋ยวจะลากเอาไอ้พวกแบบรูนสวิปมาใช้ละอ่ะเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะฮะมาวาไฟเอาจะเล่นจินไหมเราเล่นจินอีกนิสัยไม่ดีเลยแวมไฟออลมมารู้กันโหล่าลมจินลมแฟรี่คิงมา CC เต็มสูบดาเมจจะพอมั้ยเนี่ยดูทรงแล้วไหวไหมเนาะทีม CC นี่แบบเป็นทีมที่แบบผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะต้องปรับตัวเยอะเลยระหว่างฟานกับม้านะไอ้กับม้าลมมาดิเอาฟานออกแล้วกันเนาะได้ละปิ้งล้างก่อนเลยพิ้วคิดดีๆนะโตแล้วจะทำอะไรก็คิดดีๆนะอันนี้บอกตัวเองนะบอกตัวเองไว้ว่าก่อนทำอะไรให้คิดให้ดีนะฮะปุ๊บหยุดนี้ก่อนปึ้งเดี๋ยวหยุดแวมไว้ก่อนยิงออกก่อนแน่เลยพึกพึกพึกแรงด้วยอ่ะรูนนี่พรีเมียมนะบอกเลยไม่ใช่รูนธรรมดานะครับแต่ละท่านในที่นี้อย่าสตันพอแล้วขอแค่นั้นแหละอย่าเอ็กด้วยเออนั่นแหละพอแล้วชู้พายุปึ้งรีใครดีโหรีออไหวไหมเนี่ยเกตมันไล่ไม่ทันอ่ะเจอเร่งสิเอาไม่โดนโอ้พัวโอ้โดนแทงต่อนะฮะตายไหมหูสั้นสวยโดนเผาแล้วโอ้โหคูดาวจังหวะหมอบเปี้ยเลยโอ้ไม่ติดด้วยโถเอ้ยดวงจูดีนะไม่พับแกรนซิงนี่ติดบ้างก็ได้นะสกิลไม่เต็มนะฮะ
ยิงโอ้โหโอ้โหมาควิดทีนึงเพราะชกกลับมาได้ช่วยพร้อมดาบเออได้เปล่าโอเคโอ้คลิปยากเหมือนกันนะเนี่ยมีดาบต้องใช้ให้คุ้มนะใช้ไหมใช้ก็ได้มาป้องผลักตัวละ 5,000 6,000 พับแล้วอื้อโหยอมเสี่ยงนะฮะยอมเบ็ดยิงในเมื่อน้องยอมเบ็ดแล้วพี่ก็ขอตอบสนองสิ่งนั้นได้เลยเอื้อตัวพับโดนยิงอีก1 2 3ตายไปเนี่ยโหไม่ทันนะฮะตายเลยเออตัวพับตัวงอโอเคคงเท่านี้ฮะสำหรับ RTA นะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาสตรีมใหม่แล้วกันนะครับเนี่ยแบบว่าสำหรับ RTA Special League ใหม่เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองรูท EX ที่ปรับสมดุลใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ที่กระดิ่งของแฟนเพจด้วยอย่าลืมกดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสตรีมของเราทุกรอบนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย